เรื่องของปัญหาการตกงานการว่างงานของคนพิการถึงแม้ว่าเราจะมีแบบแผนในการแผนในอนาคตแต่ปัจจุบันยังมีอยู่เราจะแก้ไขยังไงดีครับถ้าเราถูกจ้างงานเต็มๆในมาตรา33 80,000 คนเป็นเสร็จแล้วคนพิการที่ยังตกงานอยู่ถึง 1,200,000 คนก็ต้องไปทำให้เกิดกลุ่มการกระจายอำนาจครับก็คือกลุ่มเทศบาลกับอบต.พยายามให้เกิดกลุ่มพวกนี้ให้ได้แล้วก็ทำอาชีพใดอาชีพหนึ่งให้สามารถเป็นอุตสาหกรรมชุมชนให้ได้แล้วก็เอากำไรส่วนหนึ่งสร้างตัวเองการให้ตัวเองให้เกิดกลุ่มตัวเองแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เอามาเป็นค่าแรงเป็นค่าแรงก่อนก็เหลือกำไรก็ไปทำเป็นกองทุนบริการแล้วใช้มาตรา35ให้เป็นกองทุนให้เป็นสถานประกอบการตามมาตรา35ลงไปส่งเสริมเราจะทำให้คนพิการทั้ง2 ล้านคนมีอาชีพครับแม้แต่คนที่ซีเบียสิ่งเดียวก็คือคนพิการทางการเคลื่อนไหวผมนอนติดเตียงหรือแม้แต่ไอสถานสงเคราะห์ภาคเอกชนเราก็จะสามารถจับมือกับท้องถิ่นในการจับไอทำนิคมไอทำสถานสงเคราะห์วันนี้ถ้าจะทำให้คนพิการมีงานทำตามจริงนะมันต้องบูรณาการไปที่กระทรวงอุตสาหกรรมด้วยจะทำให้เกิดนิคมอุตสาหกรรมในการปัญหาการจ้างงานคนพิการก็จะหมดไปวันนี้ถ้าเราสามารถสร้างกลุ่มอาชีพให้คนพิการในภาพรวมทุกประเภทความพิการใน8,000 ท้องถิ่นได้เราจะเห็นแล้วว่าคนที่อยู่ในท้องถิ่นคือคนจนจริงๆเนี่ยจะมีงานทำ